ครึ่งนะครับทางสภ.สุพรรณเมฆเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุจากกล้องหนึ่งนะว่าเกิดเหตุเนี่ยมีการยิงปืนจริงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากรับแจ้งเนี่ยสภ.สุพรรณเมฆเนี่ยก็เข้าไปที่เกิดเหตุเนี่ยถึงที่เกิดเหตุประมาณ16:45นะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน4รายนะครับเป็นผู้ชาย2รายผู้หญิง1รายนะครับสำหรับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเป็นสถานที่ที่ล็อกและกักเล่นการพนันนะครับก็จากการสอบปากคำเนี่ยพยานเบื้องต้นพบว่าผู้ตาย1คนเป็นผู้ก่อเหตุนะครับก็มีปัญหาส่วนตัวกับผู้ตายคนหนึ่งนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสังกัดสน.สายตานะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงนะก็เจ้าที่ตำรวจถึงแก่ความตายนะแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงบุคคลอื่นเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกนะฮะเสียชีวิตอีก2รายหลังจากนั้นเนี่ยมีบุคคลเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน1คนในเบื้องต้นนะฮะทราบจำนวน1คนใช้ปืนเนี่ยยิงผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปในที่เกิดเหตุเนี่ยพบปืนพกสั้นนะฮะจำนวน1กระบอกนะฮะขนาด9มม.ซองกระสุนเนี่ยจำนวน2ซองปลอกกระสุนปืนเนี่ยจำนวน14ปลอกนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยสามรับทั้ง4รายเนี่ยตัวสองเบื้องต้นเนี่ยทราบชื่อเนี่ยจำนวน3รายนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยยังไม่พบพยานหลักฐานนั่นแสดงตนนะครับอยู่ระหว่างการขออนุญาตอันนี้เนี่ยผมได้มีคำสั่งให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะฮะต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นบ่อนการพนันหรือเปล่านะฮะหรือว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีส่วนรู้เห็นนะหรือมีผลประโยชน์หรือเปล่านะก็ตรงไปตรงมาครับนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการพนันเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะก็ไม่ได้อยู่ระหว่างหน้าที่นะครับและก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุครับก็จากการสอบปากคำพยานเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยที่เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันส่วนตัวนะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อพิจารณาครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นบ่อนการพนันเนี่ยก็ต้องว่ากันไปครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าให้ทางผู้กำกับการตรวจสอบประมาณ5ตรวจสอบนะว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติละเลยไหมนะหรือมีส่วนได้เสียไหมรู้เห็นไหมก็ว่าไปตามระเบียบครับยังไม่พบครับก็อย่างที่นำเรียนครับว่าผู้เสียชีวิต4รายเนี่ยตรวจสอบพบเนี่ยสามคนนะมีเอกสารแสดงตนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะไม่พบเอกสารแสดงตนนะครับสน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยรับแจ้งจากหนึ่งข้อหนึ่งนะฮะ16:30นะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหลังรับแจ้งเข้าไปเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ16:45นะฮะแล้วก็เข้าที่เกิดเหตุไปก็พบที่เกิดเหตุดังที่บอกตรงนะฮะสำหรับไอ้เรื่องที่ว่าจะมีการขนย้ายอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการขนย้ายจริงแล้วไปกระทบกับพยานหลักฐานในคดีเนี่ยถ้าคิดว่าทำลายพยานหลักฐานแล้วมันเป็นความผิดเนี่ยก็ต้องดำเนินการนะครับก็ขอตรวจสอบก่อนครับเมื่อคืนจากที่ท่านเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับก็ไปพบก็คร่าวๆก็พบไอ้โต๊ะและกระดานอยู่1ตัวนะครับแล้วก็ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน4รายดังที่นำเรียนนะฮะแล้วก็อาวุธปืนกระบอกซองกระสุน2ซองแล้วก็ปลอกกระสุน14ปลอกแล้วคนพวกเล่นการพนันด้วยเหรอน่าเชื่อว่าเป็นรับรอบเล่นการพนันนะครับส่วนจะมีใครรู้เห็นหรือไม่เนี่ยก็ขอเวลาตรวจสอบครับผมเปิดมานานหรือยังคะตรงจุดนี้ก็ตรวจสอบครับผมขอตรวจสอบก็สั่งการในเบื้องต้นนะฮะทางก็ให้ทางร่วมการตรวจสอบต่างห้างเนี่ยรายงานเห็นให้ทราบเบื้องต้นโดยเร็วนะครับว่าจะทราบไหมคะว่าใครเป็นเจ้าของนะคะยังเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบครับจริงๆเนี่ยเรามีมาตรการอยู่แล้วมันก็ต้องกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการนะครับในตัวผู้เสียชีวิตต้องจับตำรวจแล้วมีเจ้าหน้าที่ราชการเห็นไม่เคยอะไรนะครับในตัวผู้เสียชีวิตต้องจับตำรวจแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นราชการไม่มีครับก็มีเจ้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งรายครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะสาเหตุจากการสอบปากคำพยานเนี่ยก็เชื่อว่ามีสาเหตุปวดแค้นกันส่วนตัวมาตอบเรื่องอะไรฮะเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรครับอันนี้ยังไม่ทราบนะแต่ทางก็อยู่ระหว่างดำเนินการครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนนะฮะว่า
ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วก็มีบุคคลในที่เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเจ้าที่ตำรวจต้องสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่แล้วให้ผู้กับตำรวจทำรายงานพฤติกรรมของผู้เสียชีวิตนะครับในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ที่สอบถามเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในเรื่องของส่วนตัวก้าวหน้าชอบที่จะเล่นการพนันผมทราบนะครับรับรายงานจากผู้กับสนายดำคือเมื่อเกิดเหตุครับผู้กับสนายดำก็ไปตรวจสอบก็เพิ่งทราบว่าลึกๆแล้วในส่วนตัวการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีข้อบกพร่องนะครับแต่เมื่อมีเหตุก็ไปถามตรวจสอบจากคนที่รู้จักเพื่อนร่วมรุ่นนะครับก็ได้รับข้อมูลมาชอบเล่นถึงขั้นไหนฮะติดเลยรู้ในบ่อนในประเทศอันนี้ไม่ทราบครับนะฮะแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกนะฮะก็อย่างที่นำเรียนเนี่ยที่ได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็ทราบมาจากการสอบปากคำเบื้องต้นจากพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็ขอเวลาดิ้นนะฮะยืนยันต้องไปต้องมาครับยืนยันตำรวจจะไม่ช่วยเหลือกันใช่ไหมฮะไม่ช่วยครับก็เอกตำรวจจะต้องตายกันแล้วส่วนในอย่างที่นำเรียนในตรวจสอบข้อที่จริงอ่ะก็ตรวจสอบว่าไอ้พื้นที่เนี่ยปล่อยปากนั้นเลยไหมรู้เห็นเป็นใจไหมคิดผลประโยชน์ไหมต้องตามระเบียบอยู่แล้วนะครับภายในกี่วันนะท่านก็เนี่ยก็ทุกร่วมทำการตรวจสอบมาห้าก็จะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยวติดตามตัวไม่ได้จะแจ้งให้ทราบก็ต้องตามจับให้ได้นะต้องต่อเหตุจากที่ทางสื่อมวลชนว่าต่อเหตุไอ้อุกอาจอุกชะกันมีอาวุธปืนนะฮะก็ใช้ก่อเหตุก็ต้องจับให้ได้ก็ตำรวจก็มีหน้าที่รักษาความสงบรักษากฎหมายอยู่แล้วนะฮะจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดนะฮะเพราะตอนนี้เราก็มีปัญหาเกี่ยวหลายเรื่องนะเรื่องการควบคุมโรคเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็ยืนยันฮะก็ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาครับนะก็ขอเวลาทิ้งฮะในเรื่องการตรวจสอบก็จริงก็ได้สั่งการให้ผู้การตรวจประมาณ5เนี่ยดำเนินการเป็นยังไงก็ความคืบหน้าผมจะเรียนให้ทราบทีครับก็เหตุเพิ่งเกิด4ทุ่มเสร็จนะก็เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมพยานฐานให้เร็วที่สุดนะแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบครับ